เขียน3บนสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกมีภาพมาให้นะคะให้บอกว่าสิ่งใดมีลักษณะคล้ายทรงกระบอกก็ให้เขียนหมายเลข3ลงไปเรามาดูทรงกระบอกก่อนนะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะดูในภาพสิคะว่าสิ่งใดที่คล้ายทรงกระบอกคะเรามาดูกระป๋องสีแดงที่วางอยู่บนโต๊ะ2ใบนะคะมีลักษณะคล้ายทรงกระบอกเราก็จะเขียนหมายเลขอะไรคะเขียนหมายเลข3เขียนหมายเลข3ลงบนกระป๋องสีแดง2ใบนะคะต่อไปดูกระป๋องสีเทาค่ะที่วางอยู่บนโต๊ะนะคะมีลักษณะคล้ายทรงกระบอกเขียนหมายเลข3ค่ะมีอะไรอีกคะที่มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกก็คือกระป๋องสีฟ้าที่วางอยู่บนโต๊ะนะคะมีลักษณะคล้ายทรงกระบอกเขียนหมายเลข3ค่ะมีอีกไหมคะที่มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกดูที่เด็กผู้ชายถืออยู่ในมือนะคะมีลักษณะคล้ายทรงกระบอกเขียนหมายเลข3ค่ะไม่มีแล้วนะคะในภาพเราก็จะเขียนหมายเลข3นะคะลงบนสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกได้ดังในภาพนี้ค่ะ